ุเรียนสั่งมาจากของร้านขายทุเรียนนะครับแกะเป็นสำเร็จมาอันนี้ตัวเป็นทุเรียนหมอนไม่ใช่หมอนนะครับอันนี้เป็นทุเรียนก้านยาวส่วนพอดีมีคนส่งมาให้นะเป็นลูกสาวส่งมาได้ไม่รู้ราคาน่าจะกิโลสักพันน่ากิโลสักพันกว่าบาทนะครับในกิโลประมาณ 1,200 เป็นก้านยาวนะครับเนื้อแน่นเหนียวนุ่มสั่งมาหลายครั้งแล้วครับร้านนี้ไว้ใจได้กินอร่อยเนี่ยเขาแพ็คมาแช่ฟรีซจากห้องเย็นมาแช่ฟรีซจากห้องเย็นมานะครับใส่น้ำแกะมาจากกรุงเทพส่งมาถึงพะเยาส่งมาทั้งหมด3กล่องทั้งหมดก็กล่องละ1กิโลก็3กิโลนี่ครับบางเลาะนะครับทุเรียนบางเลาะสั่งมาหลายรอบแล้วครับแต่ราคานี้ก็ไม่ได้ดูเหมือนกันว่าเขาขายเท่าไหร่พอดีไม่ได้ซื้อเองลูกสาวก็ซื้อมาให้ครับเนื้อนิ่มเหนียวกินแล้วครับอร่อยมากแต่ก็ส่งมาครั้งแรกก็ส่งมาเขาก็เคลมให้นะครับถ้าทุเรียนไม่ดีแต่ก็ส่งมาแล้วแหละใครอยู่ใกล้กรุงเทพก็ดีอยู่ปีนี้ก็กินทุเรียนก็เยอะมากเลยทุเรียนแต่ละกล่องมานี่เขาก็ห่อหุ้มอย่างดีกันชื้นมีใช้กระดาษสำหรับรองอาหารนะครับซับน้ำมันนะครับเอามากันความชื้นแกะก็ยากแน่นมากเลยแกะก็ไม่ค่อยออกแกะมานี่ครับเป็นทุเรียนเจ้านี้นะครับใครสนใจก็ลองไปสั่งติดตามดูเองได้นะครับแคปเอานะครับแคปหน้าจอเอาดูว่าสั่งมาจากไหนอร่อยมากครับส่วนเจ้านี้เดี๋ยวจะทำปกไปแคปหน้าจออีกทีหนึ่งดูว่าเขาจะติดตรงไหนมาก็อร่อยมากครับสั่งมาหลายกล่องนี่แกะที2 3กล่องแหละทีละกล่องก็มาถ่ายดูเนื้อมันจะนิ่มมันไม่ใช่เละนะครับเนื้อมันเหนียวละมุนไอ้ก้านยาวนี่มันก็อร่อยแล้วแต่ถ้าสุกเกินก็จะขมเหมือนกันนะครับทุเรียนก้านยาวทุเรียนหมอนทองเนี่ยถ้าสุกแล้วก็จะขมเหมือนกันเรากินทุเรียนที่ยังไม่ค่อยสุกมากนี่จะดีมากๆเลยใครอยู่ในเมืองไทยก็สั่งผ่านเจ้านี้ก็ได้ก็อร่อยมากเขารับเค็มด้วยนะครับถ้าเละรับเปลี่ยนรับคืนเขาเค็มให้ไม่สุกเดี๋ยวนี้ทุเรียนหนุ่มทุเรียนแบบทุเรียนที่อ่อนนะครับไม่อ่อนทุเรียนอ่อนเขาก็รับเค็มให้อันนี้เจ้านี้เขาดีหน่อยถ้าส่งมาแล้วเละไม่ถูกใจเขาเปลี่ยนให้นะครับผมก็ยังอ่านไม่ค่อยชัดเหมือนกันมันต้องแคปดูนะครับผู้ใดสนใจอยากสั่งก็สั่งผ่านไปเลยนะครับส่งทางห้องเย็นมานะครับจากกรุงเทพระยะทางก็ประมาณ 8-900 โลนะครับมาถึงพะเยาก็ใช้เวลา1วันนะครับสั่งวันนี้พรุ่งนี้ได้อร่อยครับทุเรียนอร่อยอร่อยอร่อยมากอร่อยก็แพงตามราคานะครับพอๆกับที่เราไปซื้อที่ออตกอเลยออตกอเนี่ยก็ทุเรียนแพงมากนะครับนานๆก็ปีนึงกินครั้งครับกินบ่อยๆน้ำหนักก็ขึ้นเขาว่าน้ำหนักก็ขึ้นค่อยๆกินค่อยๆทานความอร่อยทุเรียนนี่อันนี้เฉพาะนี่ตอนนี้เป็นหมอนทองนะครับหมอนทองเดี๋ยวสมัยนี้ก็มีการสั่งผ่านมัน
อินเตอร์นะครับอินเตอร์เป็นรถห้องเย็นอินเตอร์เนชั่นแนลขนส่งเอ็กเพรสนะครับอินเตอร์เนชั่นแนลเอ็กเพรสเขาก็ฝากส่งทางนั้นมาก็ค่าส่งครั้งหนึ่งประมาณถ้าไม่เกินมีจำนวนจำกัดรู้สึกกับครั้งเริ่มต้นที่200นะครับเขาก็คงบวกค่าขนส่งให้เราเสร็จเหมือนว่ากินซื้อกินเองแกะกินเองต่างจังหวัดได้มีก็ถูกๆโลละ120นะครับที่พะเยาก็มีแต่ทุเรียนก็อย่างว่านะมันก็ไม่ค่อยเจอดีก็ดีเจอไม่ดีก็ไม่ดีกินลูกใหญ่ก็เสียเราต้องมากินลูกเล็กๆเอาถึงจะไม่ค่อยเสียต่างจังหวัดเนี่ยกินลูกเล็กๆเสียบ้างดีบ้างผลไม้บางทีมันมาก็สุกเกินไปนะครับมันก็จะเละถ้ามันสุกได้พอดีก็ไม่เป็นไรขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะครับ